ับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงมอบความรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตรเอเวอร์เฟรชกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้เชิญผู้หญิงเก่งมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะเป็นคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแวดวงความสวยความงามแบบครบวงจรนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ยังช่วยเหลือสังคมด้วยจนได้รับรางวัลได้รับการยกย่องนะคะจากรางวัลเนตรอัยราซึ่งเป็นรางวัลที่ให้สำหรับคนเก่งคนดีทำเพื่อสังคมจริงๆคุณผู้ชมคะมีหลายท่านสอบถามเข้ามาถึงถ้าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจความสวยความงามแบบเธอบ้างทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เลยเชิญเธอมาพูดคุยกันต่ออยากที่จะแชร์ประสบการณ์อยากที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ประสบการณ์เหล่านี้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณบุษรีรัตน์ตรีกิจจานะครับหรือว่าคุณเจนนะฮะ CEO ของบริษัทนราแลบจำกัดตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเจนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะฮะแล้วก็ต้องอย่าหยุดรวยกันด้วยหลายคนบอกว่าธุรกิจความงามน่าจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ยังคงไปต่อได้ในช่วงหลังจากยุค New Normal โอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมหลายๆธุรกิจเรียกว่าซบเซาธุรกิจความงามไปได้ต่อมั้ยฮะธุรกิจความงามก็เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสบู่ก็นับเป็นเครื่องสำอางอย่างนึงนะคะแล้วก็ครีมบำรุงผิวต่างๆรวมถึงเสริมอาหารด้วยค่ะก็จะควบคู่กันไปทั้งเรื่องของความงามเรื่องของสุขภาพก็ไปด้วยกันค่ะธุรกิจของคุณเจนคือธุรกิจความงามแบบครบวงจรอธิบายให้เราฟังหน่อยคำว่าครบวงจรคือธุรกิจที่ทำอะไรบ้างคะคือโรงงานเจนนะคะรับจ้างผลิตทั้งเครื่องสำอางคอสเมติกพวกแป้งลิปสติกอย่างเงี้ยค่ะนับเป็นคอสเมติกนะคะแล้วก็เสริมอาหารทั้งกลุ่มบิวตี้กลุ่มเฮลตี้กลุ่มดูแลสุขภาพกลุ่มแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายตัวนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยในการแก้ปัญหาให้ได้นะคะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันในโมเดลของธุรกิจเดี๋ยวอยากจะให้เรียกความมั่นใจให้กับคนที่รู้สึกว่าฉันอยากจะลงทุนอยากจะมาร่วมธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองสินค้าของเราหลายคนอาจจะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าเอ้ยมันจะดีจริงหรือเปล่ามีตัวอย่างเด่นๆสักตัวอย่าง2ตัวอย่างแนะนำไหมฮะเดี๋ยวเล่าถึงมาตรฐานก่อนดีกว่าว่าโรงงานเรานะคะมี GMP มีฮาลาลนะคะก็ได้รับมาตรฐานแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาผลิตกับเราเนี่ยเราขึ้นทะเบียนอย.ให้นะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของความมั่นใจว่าทำออกไปแล้วเอาไปขายแบบถูกกฎหมายได้ไหมของเราถูกกฎหมายถูกกฎหมายแน่นอนปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนค่ะมีมาตรฐานต่างๆรองรับใช่ค่ะเราเป็นตัวกลางในการที่จะประสานติดต่อในการดำเนินงานต่างๆให้ด้วยคือเราทำให้แบบ one stop service เลยค่ะลูกค้ามีหน้าที่มาถึงเนี่ยอยากได้แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยค่ะเราทำตั้งแต่คิดค้นผลิตภัณฑ์คิดค้น develop สูตรให้นะคะผลิตให้บรรจุกล่องให้พร้อมขายเลยค่ะมีเงินมาอย่างเดียวอยากได้แบบไหนบอกเจนเลยค่ะเจนจัดการให้ได้หมดมีเงินกับไอเดียใช่ค่ะเตรียมกำตังมานิดนึงแล้วก็บอกไอเดียมาหน่อยว่าคุณอยากได้อะไรเราเอาไอเดียของคุณมาแล้วเราก็มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้วยว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับแบบนี้แบบนี้ลูกค้าของคุณเจนเป็นใครบ้างคะลูกค้าของเจนก็จะเป็นคนที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมนะคะซึ่งอาหารเสริมเราเนี่ยเราทำถนัดมากในกลุ่มของอย่างที่บอกไปว่ากลุ่มของการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่ดีท็อกซ์อย่างเดียวนะคะก็จะมีในส่วนของคนที่มีปัญหานอนไม่หลับอยากจะทำผลิตภัณฑ์ออกไปแก้ปัญหาในเรื่องของทำยังไงให้หลับอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราสามารถ develop สูตรที่จะทำให้ตอบโจทย์กับที่ลูกค้าต้องการได้เลยถ้าอยากเริ่มล่ะถ้าอยากเริ่มธุรกิจความงามเราจะต้องเริ่มยังไงคะเดินเข้าไปหาคุณเจนแล้วได้เลยเหรอใช่ค่ะโทรมาได้เลยค่ะโทรหาเจนได้เลยค่ะเจนให้คำแนะนำแบบละเอียดยิบเลยค่ะค่ะมีคำแนะมีตัวอย่างไหมครับแบบว่าล่าสุดมีสักเคสหนึ่งที่แบบมาหาเราแล้วก็มาคุยกับเราจนเจรจาตกลงลงตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จมีค่ะมีลูกค้าเจ้าหนึ่งครับเจ้าของแบรนด์เนี่ยเป็นคนจีนครับเป็นคนจีนแต่อยู่ในเมืองไทยนะคะเขาก็มีเพื่อนเยอะที่เมืองจีนอยากจะเอาของไปขายที่จีนเขาก็มาให้เจน develop สูตรให้แล้วก็ตอนนี้ก็success มากที่จีนเลยแล้วก็พอดีเจนมีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มให้เขาเจนก็เลยแนะนำว่าพี่คะเจนมีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มให้พี่ด้วยเช่นอินเดียอย่างเงี้ยค่ะอย่างอินเดียมีบาเรนด้วยที่เจน
มีพาร์ทเนอร์แล้วก็ไปดีลกับเขาไว้แล้วก็จะแนะนำให้ลูกค้าเข้าไปคุยว่าตรงนี้ตรงกับเงื่อนไขของเขาไหมถ้าลูกค้าแบบคุยกันถูกคอกับทางพาร์ทเนอร์เราก็ตัดสินใจเลยเจนมีหน้าที่ develop สูตรให้ฉะนั้นผลิตแล้วไม่ต้องห่วงก็มีช่องทางการจัดจำหน่ายให้ด้วยล่าสุดครับ500,000ขวดค่ะเบาเบาๆ 500,000 ขวดดูคนนู้นอ้าปากค้างแล้วลงทุนแล้วค่ะต้องใช้เงินทุนเริ่มต้นสักเท่าไหร่คะในธุรกิจความงามที่เราจะเริ่มเนี่ยคุณเจจริงๆอย่างสบู่เนี่ยค่ะ 25,000 บาทก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคอสเมติกก็อาจจะ6หลักอาจจะ10,000ประมาณเนี้ยค่ะพวกแป้งพวกลิปสติกต่างๆนานาประมาณ10,000ขึ้นไปนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยค่ะมันจะต้องมีขั้นต่ำที่เครื่องเราสามารถที่จะผลิตให้ได้ฉะนั้นขั้นต่ำก็อาจจะสูงกว่าสบู่นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างครีมเนี่ยครีมบำรุงผิวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่เกี่ยวกับเป็นกลุ่มสกินเนี่ยนะคะ5โลเองค่ะ5โลผลิตขั้นต่ำ5กิโลใช่ค่ะโลนึงก็ลูกค้าสเปคมาได้เลยค่ะอยากจะได้โลคุณสมบัติเท่านี้กี่วันเห็นผลโลนึงอยากจะต้นทุนอยากให้คุมอยู่ที่เท่านี้อย่างเงี้ยค่ะอยากเช่นอยากโลละ 2,000 จริงก็ทำให้ได้โลละ 5,000 ก็ทำให้ได้แต่คุณภาพก็ต่างกันวัตถุดิบที่ใช้ก็ถ้าแพงหน่อยก็อาจจะต้องเป็นวัตถุดิบนำเข้าราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเราสามารถทำให้ได้ทุกเกรดทุกแบรนด์ตามที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ตามความต้องการลูกค้าเลยเสริมอาหารเสริมอาหารนิดนึงนะคะเสริมอาหารเนี่ยก็จะใช้งบประมาณสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเสริมอาหารอย่างเช่นอะไรบ้างเสริมอาหารอย่างเช่นอาหารผิวกลุ่มดูแลผิวต่างๆอะไรเงี้ยค่ะดูแลผิวพรรณใช่แคปซูลอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นกลุ่มแคปซูลก็จะใช้งบประมาณ 200,000 ครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มชงดื่มก็อาจจะใช้งบเพิ่มกว่านั้นอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องมีขั้นต่ำของตัวซองอะค่ะทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำหรือว่าในการทำผลิตภัณฑ์มากขนาดไหนฮะก็แนะนำได้ตามสเปคลูกค้าเลยอยากได้กี่วันเห็นผลหรือว่าอยากจะให้ develop ออกมาที่ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายของเขายังไงเราสามารถทำได้อย่างตะกี้ที่บอกอินเดียเนี่ย คืออินเดียเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยว่ากลุ่มอินเดียชอบแบบเนี้ยอยากให้เราทำแบบเนี้ยเหมือนเพนพอยต์ของเขาเป็นยังไงเราก็สามารถแก้เพนพอยต์เขาได้ใช่ค่ะเราก็ทำให้ได้เลยงบประมาณมีเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำให้ได้เลยต่อชิ้นต้องราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะทำได้ค่ะแอบดีมั้ยว่าช่วงนี้จะเน้นไปที่พวกดีท็อกซ์หรือเปล่าฮะกลุ่มดีท็อกซ์ขายดีค่ะกลุ่มดีท็อกซ์ขายดีเพราะว่าหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเราก็จะมีสูตรใหม่ๆที่มันแอดวานซ์กว่าที่มีอยู่แล้วในตลาดแอดวานซ์ใช่ค่ะแค่ปกตินี่ก็โล่งแล้วคืออย่างงี้ค่ะบางครั้งเนี่ยไฟเบอร์บางกลุ่มอาจจะไม่เหมาะกับบางคนหรือไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีตัวใหม่ๆเช่นอย่างตัวล่าสุดของเราเนี่ยก็จะมีเท็กเจอร์ที่แตกต่างอาจจะเป็นกลุ่มไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำคุณสมบัติเอามาผสมมิกซ์กับกลุ่มละลายน้ำที่ขายดีอยู่แล้วในตลาดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มขึ้นเช่นเกี่ยวกับรูปร่างอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแบบทำให้รูปร่างเล็กลงบางลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตอบโจทย์ในส่วนของนอกจากขับถ่ายแล้วก็ดูแลรูปร่างด้วยถ้าตอนนี้คุณผู้ชมดูอยู่แล้วเขามีไอเดียรู้สึกว่าอยากจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อยากจะผลิตสินค้าอะไรสักอย่างของตัวเองตีแบรนด์ตัวเองเลยต้องติดต่อที่คุณเจตเลยมีช่องทางไงบ้างก็โทรมาเลยค่ะตามที่อยู่นี้เลยค่ะตามเบอร์นี้ตามไลน์ไอดีนี้ก็แอดมาได้เลยค่ะอันนี้แจกเบอร์แจกไลน์กันเรียบร้อยเลยถ้าผู้ชายดูอยู่ก็ไม่ใช่ค่ะเจนอัมเล่นครับก็คือเวลาผลิตมาก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ก็คือมีแพ็กเกจจิ้งมีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเลยใช่ค่ะมีดีไซน์โลโก้อันนี้เราก็จะออกแบบตามใจลูกค้าเลยค่ะเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ของเราที่เขาดูแลเกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้งโดยตรงครับถ้าเกิดว่าอยากได้แพ็กเกจจิ้งวิ้งมีเคเงินเคทองมีปีกออกมาหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าเลยบางคนชอบเรียบหรูบางคนชอบแบบแอปเบลเราทำได้หมดค่ะอย่างแพ็กเกจสวยนิดนึงก็ราคาอาจจะขายได้ราคาอีกระดับนึงใช่คือแพ็กเกจก็สำคัญค่ะก็ต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายด้วยเงี้ยค่ะค่ะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณเจนก้าวเข้ามาสู่วงการธุรกิจความสวยความงามได้ยังไงคะเนื่องจากว่าน้องสาวเจนนะคะจบวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางแล้วก็วิทยาศาสตร์ชะลอวัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เรียนจบมาปุ๊บบังคับเลยค่ะบอกว่าเปิดโรงงานน้องก็กลัวมากไม่กล้าบอกเพื่อนเจนก็บอกว่าลองดูลองเปิดดูเขาก็เลยลองตัดสินใจดูอะค่ะก็น้องก็เสียสละความที่เขาจะต้องไปใช้ชีวิตในการฝึกงานในการหาประสบการณ์จริงๆ
การเปิดโรงงานเองก็ทำงานหนักมากกว่าปกติทำให้เราเก่งกว่าปกติเลยคือทำงานมากขึ้นกว่าคนอื่นเป็น2เท่าอะค่ะครับทราบว่ามีดูแลสุขภาพเกี่ยวกับพวกของโรคอย่างโรคเบาหวานด้วยเหรอฮะใช่ค่ะคนไทยเลยใช่ค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มแบบคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานแล้วก็จะมีกลุ่มสมุนไพรที่ดูแลเกี่ยวกับเบาหวานเลยโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะเป็นสมุนไพรเหรอเป็นสมุนไพรค่ะของเราถูกกฎหมายทั้งหมดนะคะเป็นสารสกัดเป็นเอ็กทรักแล้วก็เป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะค่ะแล้วถ้าพูดถึงเทรนด์ล่ะคะผลิตภัณฑ์ประเภทไหนกำลังมาแรงคุณเจนก็กลุ่มแก้ปัญหานี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้ปัญหาขับถ่ายแก้ปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณกี่วันเห็นผลทำได้หมดค่ะเกี่ยวกับเนี่ยค่ะเบาหวานนอนไม่หลับอยากนอนหลับอย่างเงี้ยค่ะเจนทำได้หมดเลยนะฮะหลายคนกังวลว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคุยในมุมของเจ้าของธุรกิจมันก็มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจเหมือนกันเรามีคำแนะนำให้เขายังไงบ้างก็อย่างของโรงงานเจนนะคะนอกจากจะได้มาตรฐานแล้วเนี่ยของเจนเนี่ยเจนก็จะเน้นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มให้ลูกค้าด้วยตรงนี้เจนว่าสำคัญเพราะว่าลูกค้าอาจจะมีช่องทางอยู่แล้วของเราก็คือเพิ่มเข้าไปอีกมันก็ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าเดินมาหาเราเนี่ยผลิตไปแล้วขายได้แน่ๆอย่างเคสของชาวจีนที่เขาอาจจะมีกลุ่มลูกค้าของเขาเขามั่นใจแล้วว่าถ้าเกิดฉันมาลงทุนโปรดักต์ของฉันจะขายให้กับกลุ่มนี้เรายังมีคำแนะนำเพิ่มเติมให้กับถ้าเกิดลองกลุ่มนี้สิฉันมีกลุ่มนี้เป็นเครือข่ายเป็นคอนเนคชั่นเป็นสามารถที่จะนำสินค้าเราไปช่วยกระจายจัดจำหน่ายได้ด้วยใช่เลยทำให้ยอดเขาจากที่เยอะอยู่แล้วก็เยอะเพิ่มขึ้นไปอีกเลยทีนี้รวยแล้วก็รวยอีกอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างช่องทางออนไลน์ก็เป็นช่องทางที่สำคัญในยุคนี้ใช่ไหมคะคุณเจนมีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจความงามแล้วก็ทำช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักยังไงบ้างคะก็อย่างแรกก็คือสินค้าก็ต้องอย่างที่บอกตอบโจทย์เราต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าเราจะขายใครการแก้ปัญหาที่ตรงโจทย์ทำให้เวลาเราดันสินค้าออกไปในช่องทางออนไลน์หรือว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยเป็นช่องทางที่ถ้าสินค้าตอบโจทย์มันจะตรงยังไงเดินไปทางซ้ายก็โดนขวาก็โดนคือโจทย์เราต้องชัดก่อนถ้าโจทย์เราชัดนะยังไงเราทำออกไปขายได้แน่นอนค่ะย้ำช่องทางติดต่อสักนิดนึงได้ไหมฮะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะฮะใช่เลยค่ะโทรมาเลยค่ะแล้วก็ LINE ก็เป็น LINE ส่วนตัวเจนเลยค่ะขออนุญาตอ่านนะฮะ0612656456นะครับ0612656456อันนี้เน้นสำหรับกลุ่มคนที่อยากจะมาร่วมในการเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองมาทำธุรกิจด้วยกันอย่าเพิ่งโดนมาจีบนะฮะใช่ค่ะเพิ่งโดนมาจีบนะคะวันนี้ผลิตภัณฑ์มามากมายเลยคุณเจนแนะนำสักนิดดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีโอ้โหมีเยอะมากเลยมีเซรั่มดูแลผิวมีสบู่นะคะมีเสริมอาหารกลุ่มแก้ปัญหาดีท็อกซ์นะคะมีแป้งนะคะมีสลีปมาโอ้โหจริงๆมีเยอะมากเลยค่ะครอบจักรวาลไหมฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราทำทุกกลุ่มดีกว่าค่ะไม่ใช่ครอบจักรวาลทุกกลุ่มทำทุกกลุ่มเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดูแลผิวพรรณดูแลร่างกายหรือแม้แต่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะเรื่องซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์เพนพอยต์ของคนไทยคนไทยมีปัญหาอะไรบ้างมากเป็นพิเศษที่เราเจอบ่อยๆขับถ่ายผิวครับผิวนี่คนไทยจะมีปัญหาเกี่ยวกับอยากขาวคือมีความอยากที่จะขาวตัวนี้ก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาเจนได้ก็มีเทคนิคดีๆบอกนะคะหรือว่าจะเรื่องสิวเรื่องต่างๆเนี่ยจริงๆดีท็อกซ์ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องเดียวก็จริงๆโทรมาคุยกันก็ได้ค่ะค่ะมาปิดท้ายที่เรื่องนี้ดีกว่าคุณเจนคะคือล่าสุดคุณเจนได้รับรางวัล Place Award 2019เนตรอัยรายกย่องเชิดชูด้วยว่าเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยมีคติประจำใจในการทำงานในการใช้ชีวิตยังไงที่อยากฝากทิ้งท้ายบ้างคะหัวนี้ตอบยากมากเลยคือเจนทำบุญโดยไม่คิดอะค่ะอะไรที่เราช่วยคนอื่นได้เราก็ช่วยโดยที่เราไม่ได้คาดหวังสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาตอบแทนเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจนะฮะที่ทั้งเก่งทั้งแกร่งแล้วก็สวยอีกด้วยนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมไว้นะครับสำหรับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอ0612656456นะครับวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณนะครับคุณเจนบุตรศรีรัตน์ตรีกิจจานะครับ CEO จากบริษัทนลาแลบจำกัดนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับ The People Show ครับ